สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนปีพ.ศ. 2537นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปรนิเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับคิวโปรนิเกิลก็คือทองแดงผสมนิเกิลนะครับด้วยอัตราส่วนทองแดงร้อยละ 75% นิเกิลร้อยละ 25%ก็จะเป็นโลหะคิวโปรนิเกิลนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอยู่ที่24มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 7.5 กรัมนะครับเป็นขอบเฟืองนะครับเหรียญ5บาทปีพ.ศ.นี้นะครับเป็นแบบเก่านะครับก็คือแบบนานะครับเหรียญจะนานะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้ด้วยตนเองอยู่นั้นผมจะไม่พูดเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญ นะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญ นะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเปียนจมะบพิตรดุสิตวนารามนะครับหรือเดิมชื่อวัดแหลมนะครับหรือวัดไซทองนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2537นะครับก็ไม่ใช่เหรียญปีพ.ศ.ที่ติดอันดับ1ใน10ผลิตน้อยในเหรียญ5บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนแต่อย่างใดนะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นเยอะอยู่นะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่123,443,000เหรียญ นะครับณปัจจุบันนี้ขายได้ไหมผมจะตอบแบบไม่เข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมนั้นประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนๆรักและชอบในการสะสมเหรียญ นะครับสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจนั้นนะครับเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2537นะครับก็เป็นอีก1เหรียญ1ปีพ.ศ.นะครับที่น่าจะหามาเก็บสะสมไว้สักเหรียญ นะครับมิฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆยังไม่มีนะครับแล้วอยากจะหามาสะสมนะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังพอหาได้เองอยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับแต่อนาคตต่อไปข้างหน้านั้นผมเชื่อว่าหายากแน่นอนนะครับในระบบหมุนเวียนนั้นถ้าจะหาด้วยตนเองนั้นผมเชื่อว่าจะหายากครับต่อไปข้างหน้านะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับเวลาไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับถ้าได้สตังค์ทอนมาเป็นเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับค่อยสังเกตที่ปีพ.ศ.หน่อยนะครับถ้าเป็นปีพ.ศ. 2537นั้นผมก็แนะนำมาให้เก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ปีลึกนะครับแล้วก็เลิกผลิตแล้วนะครับนับวันก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับถ้ามีอยู่ก็ให้เก็บไว้นะครับหรือถ้ายังไม่มีก็ถ้าได้พบเจอนะครับก็เก็บสะสมไม่ได้นะครับ